and possible ตัวนี้ครบรอบ1ปีนะครับผมทรง workwear นะครับกระเป๋าหลังนี่ค่อนข้างจะ workwear เลยนะครับมีป้ายของทาง and possible ตรงนี้นะครับเป็น mascot ตัวใหม่ด้วยนะครับทรงเนี่ยมาค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับเดินได้3ตะเข็บทั้งหมดเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเป็นริมของผ้านะครับเอาไว้ใช้คล้องคอนะครับเอกลักษณ์ของคาร์เพนเตอร์แพนนะครับก็จะมีตัวกระเป๋ารับอยู่ด้านข้างกระเป๋าตัวนี้จะอยู่หลังนะครับก็ใส่ของได้เยอะนะครับเรียกว่าประโยชน์ใช้สอยพอสมควรเลยนะครับนี่เป็นส่วนด้านหน้านะครับดีเทลด้านหน้าจัดจ้านจริงๆผ้าครบรอบ1ปีนะครับก็จะนำมาใส่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นผ้าแคนวาสกรีนไลน์ค่อนข้างสวยงามนะครับมีภาษาไทยว่าครบรอบ1ปีด้วยนะกระดุมเองใช้เป็น YKK นะครับเป็นแบบสนิมนะครับเป็นแบบเขี้ยวเหมือนกันนะครับป้ายแคร์นี้เป็นสาย34นะครับป้ายแคร์ของทางเขาตัวริมคือจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับเกรดว่าตัวริมนะครับตัวริมจะเป็น3สีนะครับก็จะมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีส้มนะฮะมันได้เป็นไวท์สตริปทั้งหมดนะครับใช้ได้จริงตัวรังกระดุมตัวหน้านี่ให้มันหนามากๆนะครับป้ายขาก็เย็บลูกโซ่ด้วยไวท์สตริปนะครับแล้วก็ห่อด้วยได้3ด้ายทั้ง2ด้านนะผมผ้าเองก็จะมีขนนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นผ้าที่ออกเป็นโทนแบล็คนะครับคือถ้าเราสังเกตตัวสีผ้าเนี่ยมันจะเป็นออกสีแบบแบล็คอินดิโก้นะครับคือไม่ได้มีความเป็นสีน้ำเงินเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสีออกแนวแบบน้ำเงินเข้มมากๆจนดำนะครับผมบัตตันโฮก็ใช้เป็นสีขาวนะครับกระเป๋าซับในใช้เป็นสีเดียวกับตัวสีป้ายแคทแท็กซิมของกางเกงครับจะให้มาในจุดส่วนควบนะครับของกางเกงทั้งหมดนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในตัวขานั่นเองนะครับนี่ริมก็จะอยู่ในจุดแบบว่าค้อนกระเป๋ารับอะไรอย่างเงี้ยอีกจุดนึงที่ผมชอบนะตัวนี้เป็นเหมือนกระบอกทองนะครับเดี๋ยวผมไปแช่ก่อนนะครับแล้วดูฟิกซ์ทิปหลังแช่เลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นฟิกซ์ทิปก่อนแช่นะครับผมเอวจริง34นะฮะตัวนี้ใส่เอวป้าย34เลยนะครับตรงไซส์นะฮะ